เรื่องนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะมาดูเรื่องโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยาให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้แม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกในประเทศไทยค่ะเพื่อพัฒนาฟื้นฟูชุมชนภูมิทัศน์และก็วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนค่ะนายกฤตเจ็ดวัฒนะนะคะรองผู้จัดการโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดศูนย์ศึกษามรดกเจ้าพระยาบริเวณอาคารอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีเพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยทางวิชาการรวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็โบราณคดีชุมชนด้วยซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาและพัฒนามรดกชุมชนเป็นมรดกชาติสู่มรดกโลกต่อไปพร้อมทั้งเปิดตัวอาสาสมัครรักเจ้าพระยานะคะซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจงานประวัติศาสตร์และก็สถาปัตยกรรมโดยภายในงานค่ะมีกิจกรรมขุดค้นมรดกและคุณค่าของชุมชนตามแนวทางโบราณคดีชุมชนกิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องและร่วมกับคนในพื้นที่ออกแบบพิพิธภัณฑ์ชุมชนโดยนายกฤตนะคะเล่าว่ากระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครค่ะได้มอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระยะ57กิโลเมตรและนำร่อง14กิโลเมตรจากสะพานพระราม7ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ